วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้หนุ่มๆเท่าทีค่ะวันนี้เปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะพอดีว่าลูกค้าตู้เย็นอ่ะเขาขอเปลี่ยนวันฉันก็เลยสลับงานอื่นมาแทนละแล้วนิดเราถ่ายอะไรกันเนี่ยถ่ายพับนู๊ตถ่ายพับนู๊ตเฮ้ยจริงไหมเนี่ยครับเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยดีใจขนาดนั้นเลยเหรอดีใจดิอร่อยมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออาร์ตไม่ชอบภาพของคุณอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นจัดการของคุณเจฟค่ะคุณเจฟเชิญค่ะเจฟฟี่สวัสดีครับผมเจฟครับสวัสดีค่ะไอดีค่ะสวัสดีครับผมชื่ออาร์ตนะครับเป็นช่างภาพของคุณนี่ใจผมถอดเลยไหมครับช้าก่อนเดี๋ยวช้าก่อนครับสายก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวขอตัวคุยกับผู้จัดการแป๊บนึงครับคุณมานะสิพี่คุณโอ้โหผมไม่ถ่ายนะผู้ชายคนนั้นไงผมไม่ได้คุณฉันเดี๋ยวของลูกค้าไปแล้วคุณอะไรเนี่ยคุณจะบ้าเหรอผมถนัดถ่ายสรีระผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายแบบนี้มันก็เหมือนกันนะคุณถ่ายไปเถอะผมไม่ถ่ายโอเคก็ได้แต่ฉันออนเงินคือลูกค้าก็ได้ไม่เป็นไรจ้าโดมาขอนเก่งมาครับคุณเจฟเชิญที่เซตเลยนะครับนะฮะถอดเลยนะครับเฮ้ยไอ้เนี่ยไอ้แจ๊ดเอาผ้าปิดไอพี่เขาหน่อยคุณเจฟฟี่ครับเดี๋ยวเราจริงๆเราไม่ต้องถอดจริงก็ได้ครับเพราะว่ามุมภาพผมช่วยคุณได้นะคุณไม่ต้องปิดหรอกเดี๋ยวผมบีบให้นะครับคือการถ่ายของเรามันก็เป็นแค่การถ่ายรอหนุ่มสุขภาพนะครับไม่ยากเลยคุณก็หันมายิ้มอะไรอย่างเงี้ยครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็โอ้โหพระเจ้าโอเครู้เรื่องแล้วไปโอเคสตาร์ทนะครับ1 2 3ไปครับผมดีครับดีใครก็ได้ไปฉีดน้ำเขาหน่อยดิไปเดี๋ยวผมไม่เดี๋ยวมันไม่ดีไปเลยคุณเอาลองท่าแบบมาตรฐานชายไทยกอดอกครับผมเฮ้ยไม่ต้องกอดครับไม่ต้องกอดผมขอร้องแล้วเอาเป็นบิดหลังดีกว่าครับบิดหลังหันมายิ้มครับผมครับผมนิดนึงค่ะขอเห็นก้นนิดนึงได้ครับผมได้ฮะนั่นแหละนี่ค่ะน้องลองมาเป็นแบบเอาผ้าเปลี่ยนเป็นยกแขนบ้างมันใช่เรื่องไหมครับเนี่ยที่ผมต้องมาถ่ายนู๊ตผู้ชายนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมถ่ายไปแล้วขนลุกสู้ไปถึงแม้ว่าตัวผมจะเข้าใจการถ่ายสรีระมากแค่ไหนแต่ผมไม่ถนัดถ่ายสรีระผู้ชายทั้งแท่งแน่ทำพี่อาร์ตน้องๆมาแล้วค่ะสุดท้ายโอ้ยไม่คิดเลยว่าจะเป็นเราสองคนนะถ้ากับพวกหนูบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิคะไปเจอกันเมื่อไหร่อ๋อพี่อย่าคิดมากครับน้องเขาเคยถ่ายแบบกับพี่อาร์ตแล้วพี่อาร์ตเขาไม่อะไรหรอกไม่มีอะไรนะพี่นะเนี่ยเมื่อคืนก่อนอ่ะเซ็งมากเลยอ่ะพี่อาร์ตรีบกลับก่อนถ้าพี่อาร์ตรีบติดงานเช้าวันนั้นอ่ะนะพวกหนูจัดเต็มให้อาร์ตนะเฮ้ยแกเฮ้ยแกจำโซฟานี้ได้ไหมคะที่พวกเราสองคนน่ะกลัวทำอะไรไม่เหมาะค่ะไม่ใช่หรอกค่ะพี่เป็นแม่ค่ะแม่ของลูกครับพี่อาร์ตทำไมพี่เขาดูอ้วนๆไม่อ้วนไม่ได้อ้วนค่ะจริงๆเขาเป็นคนผอมแต่ว่า
เขาท้อจ้ะท้องเออพี่ท้องกับใครอะคะพี่ท้องกับหมาค่ะฮะท้องกับหมาอ๋อหมาป่าครับท้องกับหมาป่าโลดวู้ดว้าวว้าวว้าวไอ้ยายดมพอละเดี๋ยวหนูสองคนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเดี๋ยวพี่เตรียมถ่ายให้โอเคค่ะจะสายเกินไปแล้วสวยมันนี่เซ็กคุณขอโทษคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยถ่ายให้น้องเขาสมัยแบบเป็นรูปแบบ you smile แบบเขาต้องมีอะไรอย่างนั้นเลยมันไม่มีอะไรอย่าคิดมากนะฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรคุณดูฉันเป็นอะไรหรอฉันเข้าใจมากฉันเข้าใจทุกอย่างเลยแล้วฉันก็ไม่ว่าอะไรคุณด้วยแต่ฉันแค่รู้ว่าคืนก่อนคุณไปทำอะไรมาแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างโอเคไม่โกรธไม่โกรธแฮปปี้นะแฮปปี้มากโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปถ่ายน้องเลยนะโอเคไปถ่ายน้องฉันเฮ้ยยายโดนพี่น้องขอเสื้อเลยมาเลยเข้าแคบแล้วนะไอ้พี่อาคิดท่าไม่ออกเลยอะค่ะช่วยคิดท่าหน่อยดีลิ้มมาเราฟรีสไตล์ในตัวเองเนี่ยพี่ว่าจริงๆมันก็สวยแล้วอย่าพี่หามุมคือสวยแห้งนะโอ้โหอะไรอ่ะคิดท่าหน่อยดีทีเมื่อวันก่อนอ่ะยังจัดให้ต้องหลายท่าเบรกท่าหน้าทีดีกว่านะแจ็คดอกช่วยน้องเขาหาเรฟเลคท่านิดนึงแล้วกันโอเคมาทำอะไรคุณมานี่ดิเลยอะไรฉันเดี๋ยวคุณเป็นอะไรเนี่ยฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันแค่หิวฉันแค่หายใจไม่ออกฉันแค่หิวแต่ฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยฟังผมก่อนถ้าคุณอารมณ์ร้อนแบบนี้คุณต้องพยายามใจเย็นๆนี่ฉันใจเย็นอยู่คุณไม่เห็นหรอฉันใจเย็นฉันแค่หิวข้าวฉันก็เลยออกมาหาอะไรกินคุณมากเธอออกขันมากแน่ใจนะจริงงั้นผมไปทำงานก่อนคุณอยู่นี่นะโอเคประมาณมากมาเลยไม่เป็นไรเลยโดมปิดประตูแทนพี่เฮ้ยถอดเสื้อทำไมวะพัดให้น้องร้อนผมก็ร้อนพี่ไม่ยอมเปิดแอร์ทำงานที่เรารักโอเคมาเราจะทำงานแบบเร็วๆกระชับหมอเล่นกันแบบนั้นดีฮัลโหลน้องคะถ่ายงานเสร็จแล้วใช่ไหมเปลี่ยนชุดกันหน่อยดีไหมคะมาใส่ชุดชั้นในเดินลัดไปลัดมาในบ้านคนอื่นมันไม่เก๋นะคะเจ๊ยุ่งอะไรด้วยอะคะอ๋อหรือเพราะว่าเจ๊อ้วนเจ๊ก็เลยใส่ชุดแบบพวกเราไม่ได้ใช่ไหมเลยเดินลัดไปลัดมาไม่ได้อะไรเนี่ยโอ้โหใจเย็นไปนะคุณนะใจเย็นไปไหนมาฮะเดี๋ยวไปไหนมาเมื่อวันก่อนไปไหนมาหาไอ้แบงค์ไงจำไม่ได้มันทำอะไรบ้างกันคุณนี่มันคุณแรกที่สุดเลยต้องชูนี่มีอะไรกันเลยเดี๋ยวคุณเมื่อกี้ผมแอบได้ยินนะว่าคุณพูดว่าผมเป็นผัวแล้วเป็นผัวตอนไหนวะโอเคฉันกับหมาฉันเลิกไปคุณมันไม่ดีเลือกเลยตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าวิธีพักสตินับนาทีที่มันเคยได้ผลมันยังจะเวิร์กอีกไหมอะไรเนี่ยคุณคุยให้รู้เรื่องก่อนได้ไหมไม่คุยแล้วกลับมาคุยให้รู้เรื่องกันก่อนเดี๋ยวอย่าล็อกโอ้แล้วเดี๋ยวคุณออกมาคุยกันก่อนฉันไม่อยากคุยกับคุณเออฉันรู้แล้วว่าฉันอ่ะมันเป็นแค่แมเนเจอร์แต่ว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านที่เราตกลงว่าเราจะอยู่ด้วยกันงั้นคุณก็ต้องแคร์ฉันบ้างป่ะแล้วคุณดูดิคุณปล่อยให้อิชินี่2ตัวมาทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงไหนคุณบอกว่าคุณจะดูแลฉันนี่ล่ะเดี๋ยวแต่น้องเขาไม่รู้คุณได้มาใช่ไหมคุณได้มาใช่ไหมบอกมาบ้าอะไรไม่ได้เลยคือผมมึนเฉยๆแล้วผมก็เมานิดนึงอ่ะแล้วก็เผลอหลับไปอ่ะผมว่าคุณเนี่ยนะระงับสติอารมณ์นิดนึงคุณว่าฉันโมโหเหรอฉันไม่ได้โมโหเลยเว้ยมันเป็นแค่ฮอร์โมนคุณเข้าใจไหมถ้าคุณทนไม่ได้นะคุณลองจะ
ผมไม่ไปอ่ะเปิดประตูก่อนได้ไหมนิดนึงฉันไม่ได้ล็อกไว้ไม่ล็อกก็ไม่บอกคุณผมมาแล้วเมื่อคืนไปไหนมาเดี๋ยวเล่าความจริงให้ฟังผมไปเที่ยวกับไอ้แบงค์นะแล้วก็มีน้องๆไปด้วยแต่ว่าผมแล้วอีชนีสองตัวมันก็บอกมันมีคลิปด้วยคลิปอะไรคลิปอะไรผมก็ไม่รู้คือผมกินปั๊บปั๊บตัดไปผมก็หลับแล้วจริงๆอ่ะคุณก็รู้ผมไม่ได้สายแดนสายอะไรเลยอ่ะจริงๆผมขอโทษแทนน้องๆด้วยน้องเขายังเด็กเขาอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอาจจะพูดจาเพ้อเจ้ออะไรอย่างเงี้ยนะด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญผมสัญญาเลยนะแล้วผมสาบานเลยว่าผมไม่ได้ไปล่วงเกินอะไรใครเลยถ้าตัดไปทีผมหลับคุณเชื่อผมไหมไม่ความเงียบคือการปฏิเสธโดยไม่รู้ตัวเอาไงดีอ่ะคุณถ้าคุณหายโกรธผมนะผมจะพาไปเลี้ยงชาบูเราจะคุยกันด้วยเหตุและผลเราจะไม่ใช้อารมณ์เลยสนใจไหมไม่เห็นจะกินอ่ะคุณท้องอยู่นะท้องไงผมคุณไม่ง้อยากจังเลยอ่ะผมต้องใช้ท่าไม่ตายเลยใช่ไหมคุณดื้อมากแล้วผมไม่ชอบด้วยที่คุณเป็นแบบนี้มานี่มานี่อะไรคุณอาป้าหายยังหายใช่ไหมหายคุณอาท้องใช่ไหมฮะมานี่แฮปปี้รู้เรื่องไปกินชาบูกันไป come on baby come on มึงแก้เอาขนมเอ้าเป็นไรเนี่ยตัวใครคุณไม้ผมว่าวันนี้คุณทำไม่ถูกหลายเรื่องเลยนะไม่ถูกยังไงคะอย่างเรื่องแรกเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้คุณมีนัดทานข้าวกับแม่ผมแล้วก็ญาติผมแล้วทำไมคุณถึงใส่ชุดฟิตเนสมาแบบนี้ล่ะครับก็ฉันเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสฉันก็ต้องใส่ชุดฟิตเนสสิคะใส่ชุดใส่อะไรฮะใส่สูทผูกไทหรอทำไมหรือว่าการที่ฉันเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสมันไม่โอเคมันไม่เหมาะสมกับคุณมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณฮาคือมีอะไรจะว่าฉันอีกไหมเรื่องที่สองเนี่ยทำไมคุณถึงต้องไปเหวี่ยงพนักงานเสิร์ฟเขาขนาดนั้นด้วยล่ะครับปกติคุณไม่ใช่คนก้าวร้าวแบบนั้นไม่ใช่หรอก็ฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบฉันไม่โอเคฉันไม่ชอบเสียมอ่ะคุณไม่เข้าใจไงว่าเราเข้ากันไม่ได้หรอกเลิกไปเลยเถอะมีอะไรอีกไหมตอนนี้ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นอะไรโดยเฉพาะช่วงนี้ผมพูดอะไรผมทำอะไรหรือผมไปไหนเนี่ยผมก็ผิดตลอดเวลาเลยอ่ะผมว่าเราใจเย็นคุยกันเรื่องนี้ได้ไหมไม่คุยค่ะไม่คุยไม่ต้องคุยฉันก็เป็นอย่างนี้แหละฉันมันแย่ฉันไม่ได้ใส่แย่ไม่ดีถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ต้องคบก็เลิกค่ะเลิกคุณกำลังหนีอะไรหรือเปล่าไหมคุณมีอะไรคุณบอกผมตรงๆสิไหมแต่ได้ไหมแล้วทำไมผมถึงต้องเลิกกับคุณด้วยทั้งที่ผมยังรักคุณอยู่อะผมไม่รู้นะว่าคุณเป็นอะไรแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยทำไมคุณถึงบอกเลิกผมง่ายขนาดนี้แต่คุณรู้ไหมว่ากว่าผมจะขอคุณเป็นแฟนได้มันยากขนาดไหนสำหรับผมถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรผิดหรือทำอะไรผิดผมขอโทษกันแล้วกันนะครับผมไปก่อนนะคุณนาย
นะคะที่เข้ามาในชีวิตฉันแต่เราเลิกกันเถอะค่ะเพราะว่าฉันไม่ได้รักคุณเดี๋ยวจะคุณนายคุณนายผมไม่ดีตรงไหนไงคุณบอกผมได้ไหมผมจะได้เปลี่ยนตัวเองให้คุณไหมผมขอร้องเถอะคุณนายเฮ้ยคุณไม่เข้าใจเหรอคุณไม่ได้ผิดอะไรเลยคุณไม่ผิดฉันนี่แหละมันเป็นที่ฉันเองฉันไม่ได้รักคุณไงคุณเข้าใจไหมว่าฉันไม่ได้รักคุณน่ะผมไม่เชื่อแล้วทำไมคุณถึงเป็นแบบนี้อยู่ดีๆคุณก็เป็นแบบนี้ฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้แหละฉันไม่ได้รักคุณเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะพยายามทำอะไรเปลี่ยนตัวเองแค่ไหนฉันก็ไม่ได้รักคุณคุณกลับไปได้ละฉันไม่อยากเจอคุณอีกคุณไม่ทำไมที่มันไม่ใช่คุณกลับไปได้แล้วรบกวนแล้วกันเจ๊เจ็บป่ะโอ้ยนะเออบ้านเรามีแอลกอฮอล์กับพัตเตอร์ไหมเดี๋ยวเม่แบบมาให้สิ่งที่ผมจะปรับปรุงตัวครับข้อ1ผมเป็นคนใจร้อนอาจจะเร่งรัดคุณให้ไปเจอญาติฝั่งผมเร็วเกินไปต่อไปเนี่ยผมจะรักษาระยะห่างครับข้อ2ผมเป็นคนเอาแต่ใจผมขอโทษนะครับที่สั่งให้คุณเปลี่ยนชุดมาเพื่อทานข้าวผมลืมไปว่าคุณอาจจะติดธุระของคุณอยู่ผมเอาแต่ใจมากเกินไปผมขอโทษแล้วจะปรับปรุงตัวนะครับสรุปแล้วสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่คือผมพยายามจะลดระดับสิ่งต่างๆที่ผมเป็นนะครับผมขอโทษอีกครั้งนะครับคุณนายปลอผมไม่เคยสังเกตเลยว่าคุณนายไม่ชอบกระเทียมต่อจากนี้เนี่ยผมจะเลิกกินกระเทียมเด็ดขาดแล้วก็เวลาสั่งอาหารให้คุณนายทุกอย่างจะไม่ใส่กระเทียมด้วยครับเช้าไม่กลัวไม่กลัวก็กลัวจะไม่เช้าเช้าแค่ไหนก็ไหวถ้าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยครับ